อันทูไอซ์สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังจะไปล่องแก่งนะคะวันนี้ไอซ์ซึ่งได้ไปล่องแก่งน้ำว้าที่จังหวัดน่านแก่งที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดในประเทศไทยเพราะทั้งยาวน้ำเชี่ยวและมีแก่งเยอะที่สุดรวมๆแล้วกว่า80กิโลเป็นเวลา2วัน1คืนเลยจะมาแนะนำเพื่อนๆค่ะว่าเราควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าใครเป็นทริปแบบวันเดียวนะคะแนะนำว่าเสื้อผ้าที่จะใช้ล่องแก่งเนี่ยควรเป็นเสื้อผ้าที่แห้งง่ายเบากระชับเพราะเราต้องล่องแก่งทั้งวันเลยค่ะถ้าตัวเปียกตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะไม่สบายได้นะคะที่สำคัญนะคะถ้าใครผิวลอกง่ายก็ควรจะมีปลอกแขนค่ะหรือใส่ขายาวไปเลยและอย่าลืมนะคะต้องใส่หมวกกันแดดแนะนำเป็นแบบบัคเก็ตดีกว่าค่ะไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าเราต้องใส่หมวกกันน็อกทับอีกชั้นนึงด้วยค่ะรองเท้าเนี่ยแนะนำเป็นแตะแบบรัดส้นนะคะเพราะว่าจะไม่หลุดง่ายค่ะเวลาที่เราตกน้ำนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาไปล่องแก่งเนี่ยไกด์เขาก็แนะนำให้เราถอดรองเท้าไปเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่ถุงไว้ที่หน้าเรือจริงๆแบบนี้ก็สะดวกกว่ามากๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญมากๆคือถุงมือค่ะต้องกระชับไม่ลื่นไม่หนาไปเพราะเราต้องพายเรือทั้งวันเนาะเดี๋ยวมือเราจะพองได้ที่สำคัญนะคะก็คือถุงกันเปียกสำหรับใส่มือถือแล้วก็ของที่เราจะพกผ้าต่างๆค่ะถ้าใครมีถุงตั้งแต่ตอนเล่นสงกรานต์ก็เอามารียูสกันได้เลยค่ะและถ้าใครพกกล้องไปถ่ายระหว่างที่เล่นเนี่ยก็อย่าลืมพกสายรัดหรือสายคล้องไปด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการตกน้ำหายบ่อยมากเลยค่ะแถมกล้องแต่ละตัวราคาก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะและถ้าเป็นทริปแบบนอนค้างคืนนะคะเราก็จะต้องพกของเยอะขึ้นไปอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งพื้นฐานต่างๆนะคะไฟฉายมาม่าใดๆนะคะย้อนวัยเหมือนเราไปเข้าค่ายลูกเสือครั้งนึงค่ะและถ้าแคมป์ของเรานะคะอยู่ในป่าที่ต้องเดินเข้าไปอีกนะคะอาจจะพกรองเท้าไปอีกคู่ก็ได้แต่ส่วนตัวไอคิดว่าไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะคะแถมหนักด้วยค่ะแนะนำให้พกถุงเท้ากันทากหรือกันพวกแมลงไว้ก็ดีค่ะต่อไปนะคะถุงนอนหรือหมอนค่ะถ้าใครไม่อยากใช้ของที่ทางค่ายเตรียมไว้ให้นะคะอย่างไอเองก็พกเป็นแค่ผ้าห่มที่สามารถพับเป็นหมอนได้ค่ะเพราะว่าทางแคมป์เขาก็มีถุงนอนให้อยู่แล้วนะคะและถ้าพกของไปเยอะเนี่ยแนะนำว่าพกถุงกันน้ำของตัวเองไปเลยค่ะความจุหลายๆลิตรไปเลยซึ่งความจริงสตาร์ทเขาก็มีให้นะคะแต่ว่าเราต้องมานั่งย้ายเอาของออกจากกระเป๋าของตัวเองไปใส่ถุงกันน้ำของเขาค่ะแถมยังต้องแชร์กับเพื่อนๆด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถุงพลาสติกสำหรับแยกใส่เสื้อผ้าที่เปียกนะคะกรณีที่เสื้อผ้าแห้งไม่ทันเนี่ยจะได้ไม่ไปเปียกของอย่างอื่นของเราค่ะสำคัญอีกอย่างนะคะก็คือยาประจำตัวนะคะยากันยุงเนี่ยขายไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ยาทาแก้ปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีแขนล้าจนต้องเปลี่ยนฝั่งพายกันเลยละค่ะและอีกอย่างก็คือยาทาแผลสดนะคะกรณีที่เราตกน้ำแล้วเกิดบาดแผลค่ะแต่ใดๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะพกของเยอะมากนะคะเพราะว่าเราต้องขนของทุกอย่างแล้วก็ของทุกคนเนี่ยรวมไปในเรือลำที่เราพายเนี่ยแหละค่ะไปที่แคมป์นอนสำคัญที่สุดที่เราต้องพกเลยนะคะก็คือสตินั่นเองต้องตั้งใจฟังสตาฟบอกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการพายต่างๆนะคะและการปฏิบัติตัวถ้าเราตกน้ำนะคะต้องทำตัวยังไงเพราะว่าถ้าเรือคว่ำขึ้นมาเนี่ยยังไงเราก็ต้องเอาตัวรอดเข้าฝั่งตัวใครตัวมันให้ได้ก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะไปล่องแก่งนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนล่องแก่งอย่างสนุกสนานและปลอดภัยค่ะบ๊ายบาย